นายท่านขานายท่านของเขาที่ไหนโอ้นายท่านขาเมทมาแล้วค่ะนายท่านนายท่านต้องการอะไรจากข้าไหมคะเมทหรือเด็กปัญญาสวัสดีเพื่อนทุกคนและคุณผู้ชมท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอฟพงพีมาคึกกันเหลือเกินนะคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าคลิปแบบนี้มีแบบคึกแบบนี้หน้าจอแบบนี้หลอนสุดสัปดาห์ก็คงจะไม่ใช่ได้แก่ลา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 และคลิปในวันนี้นั่นก็คือจับแฟนแต่งตัว EP 3ครับและ EP ที่3นะครับคือ EP ที่ผมเนี่ยให้เงินแฟนผมไปจำนวน 1,500 บาทและให้แฟนเนี่ยไปเลือกชุดมาทั้งสิ้นกี่ชุดก็ได้เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้การรอช้าก่อนที่จะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากมือเลิกตัดเล็บสิเสียงมันดังอีเวและก่อนที่จะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยถ้าพร้อมมาแล้วเราไปดูในคลิปกันเลยครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูชุดที่นางเลือกมาดีกว่ามาแกะมาดูของชิ้นแรกกันนะคุณผู้ชมพัมอันนี้คืออะไรเอ่ยมันเหมือนชุดไหมพรมหรืออะไรสักอย่างฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เสื้อไหมพรมโอ้โอ้โหโอเคตอนแรกกูคิดว่าเสื้อไหมพรมธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วคุณผู้ชมแหมตรงกลางแหวกซะมีนมด้วยเหรอเราคุณผู้ชมอันนี้เป็นเสื้อไหมพรมนะที่ตรงเนี้ยใส่คอนะครับตรงเนี้ยใส่คอแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเว้าไม่แน่ใจว่าเป็นรูปวงกลมหรือรูปหัวใจเพราะตอนนี้ถือแล้วมองไม่ออกเลยแต่คิดว่าน่าจะเป็นรูปวงกลมแล้วก็ด้านล่างนะฮะเป็นโอ้โหสเตรกฟรีแล้วแต่ผมชอบนะคือถ้าเกิดเป็นเสื้อไหมพรมเนี่ยผมโอเคเลยแต่กูเริ่มไม่โอเคแล้วกับการที่ว่ามันเว้ามันเว้าเหมือนกูสามารถเอาหัวยัดเข้าไปได้เข้าได้ปะวะไอ้เหี้ยเข้าได้ด้วยเหมือนไอ้นั่นอะอะไรนะไอ้ที่เด็กเขาไปใช้ตรงนี้กันอะเขาเรียกอะไรผ้ากันเปื้อนเด็กวะมาแม่จานหิวนมจังโยยช่างมันเถอะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็จะแห้งๆหน่อยนะอันนี้น่าจะเอาออกได้สวยอันนี้ผมชอบใช้ได้เลยฮะปะชุดที่สองเลยมาชุดที่สองฮะมาอีกแล้วEP ที่แล้วแมทก็มา EP นี้แมทยังมาเวเนยกลัวแมทห้อยคอก่อนแล้วกันกันโรคโควิดไอ้บ้า แล้วก็มีนี่มีคล้ายๆน่าจะเป็นเมทป่ะชุดเมทจริงๆด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะชุดเมทเฮียอะไรทำไมด้านหลังไม่มีเฮียอะไรเลยวะ เธอทำไมไม่มีอะไรมีแต่ด้านหน้าก็ผ้ากันเปื้อนในหนังโป้ฮะมึงสั่งชุดหนังโป้มาไอ้เว้ยเฮ้ยโอเคอย่างน้อยก็ไม่ต้องหันหลังก็ยังโอเคได้อยู่เฮ้ยแต่ด้านหน้าก็ถือว่าเป็นชุดเมทน่ารักนะแต่หันด้านหลังก็ไม่เวิร์กเลยเอ้ยนี้ใช้ได้ชุดที่3อันนี้น่าจะออกแนวเซ็กซี่แค่จับเนื้อผ้าก็รู้เลยว่าน่าจะบางบางโอ้โหว้าวแมทแหละใช่แมทป่ะนั่นไงกูว่าเฮ้ยใส่แล้วเหมือนไอ้นี่เลยอะหลวงไก่เปรียบกับผีเป็นแค่คนมาอันนั้นมันบ่าววีโทษพี่โอเคมันก็คือกางเกงในแหละคุณผู้ชมแต่กูเล่นพี่เลนเฉยๆชิ้นต่อไปเลยโอ้อันนี้เป็นชุดนอนไม่ได้นอนก็โอเคอันนี้ถือว่าเบสิกไปชุดต่อไปเหลือกี่ชุดวะเนี่ย1 2 2ชุดอุ้ยชุดนี้มีกุ้งกิ้งด้วยแหละอุ้ยชุดนี้ชอบอันอีกแล้วEP ที่แล้วก็แควกไปแล้วนะอันนี้เป็นกระโปรงคล้ายๆกระโปรงว่ายน้ำนะแต่ข้างในมันก็มองผ่านได้เลยนะครับก็ใช้ได้แล้วก็มีอันนี้เป็นมันคือชุดแมวแบบคุณผู้ชมลองนึกสภาพนะอันนี้เสื้ออันนี้โอ้เอวลอยเฮ้ยอันนี้ถือว่าเฮ้ยผมชอบชุดแนวนี้นะคือมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ดูโป๊มากแต่มันดูแบบเซ็กซี่มากกว่าเว้ยชุดแนวนี้ใช้ได้แล้วก็ชุดสุดท้ายอุ้ยเธอเขาแถมเนี่ยคุณผู้ชมถ่ายซิว่าเป็นชุดอะไรเห็นเป็นดาวอย่างเงี้ยกูบอกเลยชุดเซเลมูนแน่นอนพลังเห็นดูดาวจะลงทันแกเองไอ้ยานี่กระโปรงคือมันสั้นมากเลยนะอ่ะกระโปรงมา1อันฮะชุดเป็นอะไรยังไงอ่ะมีโบมาอันหนึ่งมีโบน่ารักมาอีกแล้วแมสอ่ะแมสอ่ะใส่แมสกันหน่อยคุณผู้ชมหายใจสะดวกจ้ะมาดูชุดอ๋อโอเคเอวลอยกระโปรงนะครับแล้วก็เป็นชุดคล้ายๆกับแบบเป็นคอสเพย์การ์ตูนสักอย่างหนึ่งอ่ะโอเคคุณผู้ชมและนี่นะฮะก็คือทั้งหมดมาเธอเลือกซีจาวันไหนให้เลือกให้แล้วก็ EP ที่เราเลือกไปแล้วขอสองชุดได้ไหมโอเค
อ่ะโอเคผมเอาชุดสุดท้ายกับชุดรองสุดท้ายแล้วกันที่เป็นว่ากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปแปลงร่างกัน2ชุดและเดี๋ยวมาดูกันว่านางจะออกมาเป็นรูปร่างยังไงนะครับผมโอเคทาสวิตครับผมฮะชุดกูต้องใส่อีกเหรอโอ้โหเธอให้กูใส่ชุดนี้โอเคได้อยู่โอเคผู้ชมใส่ชุดนี้และนางใส่2ชุดนี้ไปทำสวิตช์ครับนายท่านขานายท่านของเขาที่ไหนโอ้นายท่านขาเมทมาแล้วค่ะนายท่านนายท่านต้องการอะไรจากข้าไหมคะเมทหรือเด็กปัญญาสวัสดีครับผมเอฟอมตีนในเวอร์ชันชุดเมดนะใครเรียกใช้งานก็พงวิทักษ์ channel at gmail.com นะครับก็ติดต่องานมาได้เมดรับทุกสถานที่นะครับกูเป็นอะไรวะเนี่ยคุณหนูกลับแล้วคุณหนูกลับแล้วอ๋อเชิญค่ะคุณหนูเชิญค่ะโอ้โหคุณหนูโอ้โหชุดนี้ก็เท่เหมือนชุดที่แล้วเลยนะใช้ได้นะเออชุดนี้หล่อชุดนี้หล่อหล่อใช้ได้ผมว่าไม่ชอบที่แบบว่ามันโป๊แบบเห็นเว้าเห็นอะไรผมไม่ชอบรู้สึกว่าเห็นเอวเห็นขาก็รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่ดูเซ็กซี่แล้วอะคือยกมาโอ้ยเดี๋ยวตีตายแล้วนี่อาบีขี้เกียจทำไงชุดนี้เต็มสิบเท่าไหร่ครับแปดทำไมถึงแปดล่ะมึงช็อตอะไรเนี่ยทำไมถึงแปดอะครับอีก2คะแนนหายไปไหนอยู่ที่กูหรือเปล่าห้าล่ะห้าล่ะพร้อมไหมฮะ3 2มันโอ้โหมึงใจเย็นนะ3 2 1แอคชั่นโอเคคุณผู้ชมได้เวลาพอแล้วนะครับผมอันนี้ก็อะไรมองอะไรโอเคเดี๋ยวให้นางไปเปลี่ยนชุดนะครับแล้วเดี๋ยวยังอยู่กับเมดเอฟต่อนะฮะป่ะไทม์สคริปต์5นาที346 minutes late โอเคค่ะนายท่านค่ะตอนนี้เหม็นปลาเค็มมากปลาเค็มจากไหนคะเนี่ย ตอนนี้คุณแฟนได้แต่งตัวเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณเอฟมองผิดไปนิดนึงคิดว่ามันเป็นชุดแมวแต่จริงมันเป็นชุดแบบคล้ายๆสปอร์ตบาร์กับกระโปรงสั้นนะแกเฮ้ยเราขอปิดสะดือมือปิดสะดือไว้มือดีละเฮ้ยเอาไอ้สัตว์โอเคคุณผู้ชมชุดแรกกับชุด2คุณผู้ชมชอบอันไหนมากกว่ากันนะฮะลองคอมเมนต์บอกแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนที่ต้องปิดไว้ทำไมอยากเปิดเหรอปล่อยพุงไว้เนี่ยผู้หญิงทุกคนนะจะมีสกิลการเก็งหน้าท้องนะผมไอ้เอางี้กล้าป่ะแบบปล่อยมือแล้วปล่อยพุง 5,000 กล้าเพื่อคุณผู้ชมเออหมายถึงกูให้มึงไม่กูหวงอ่ะก่อนพุงหรือห่วงตังคุณต้องตอบว่าอะไรมึงบอกห่วงพุงหรือห่วงตังแล้วให้กูไปทางไหนต่อห่วงอย่างนี้เหรอพร้อมยัง3 2 1แอคชั่นเดี๋ยวมึงเชิญชวนใครคุณผู้ชมมากดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องอันนันเป็ดโอเคคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดท่านชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วกดกะอะไรกระดิ่งด้วยมาคลิปใหม่เราด้วยและอยากให้มีคลิปต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็รอดูนะครับว่าจะมีคลิปต่อไปหรือเปล่าโอเคนะก็ขอบคุณมากที่มาออกกล้องด้วยคลิปที่3แล้วโอเคนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอ่ะทิ้งท้ายหน่อยเร็วทิ้งท้ายอะไรอ่ะโอ้โหคิดนานเกินอย่าลืมนะคะเข้าไปกดติดตามช่องเอฟพาคินพ่อโอเคผู้ชมเจอคลิปหน้าตอนนี้ร้อนมากๆเลยนะครับผมก็ขนาดนี้ยังร้อนไม่มีอะไรเลยนะเด้อ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 ทุเรศโอเคเจอคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายอ่ะทิ้งท้าย1 2 3พอแล้วครับผมโอเคบ๊ายบายสวัสดีเซ็กซ์ก็อยากได้นะ